เปิดเล่ห์ลบเหลี่ยมโจรพวกนี้มันทำเป็นแก๊งครับเหยื่อที่เคาะร้ายเนี่ยจะเป็นพวกที่หูเบาพวกขี้เกรงใจพวกที่มักมากอยากได้นะครับข้างในเนี่ยมีของมีค่าอยู่ข้างในร้อยทั้งร้อยแล้วครับเหยื่อเห็นแบบนี้ก็อยากได้เหยื่อนี่ติดกับละแล้วมันก็พูดจาหวานล้อมหลอกให้เหยื่อเอาทองไปขายทางแก๊งก็จะบอกว่าเอาทรัพย์สินมีค่ามาไว้กับป้าก่อนไหมเป็นหลักประกันนี่แหละครับเป็นหลักประกันพอเหยื่อไปถึงร้านทองก็สายไปซะแล้วครับกว่าจะรู้ว่าโดนหลอกเรียบร้อยมันครับนอกจากตกทองแล้วคุณลองหาพวกนี้มันจะหลอกผู้คนไปในรูปแบบไหนอีกบ้างก็มีทุกแบบนะครับแต่ที่หนักๆเลยจะเป็นเรื่องที่ดินครับมันจะบอกเหยื่อว่าอยากจะขายที่ดินให้เสียคนนึงแต่อยากให้เหยื่อแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของที่ดินเพราะว่ามันกับเสียรู้จักกันเวลาที่ต่อรองก็จะเกิดความเกรงใจเหยื่อหลงเชื่อก็รับปากครับเสียคนนั้นมันคือหนึ่งในแก๊งนี่แหละครับเชิญครับเสียเสียครับนี่คือเจ้าของที่ครับพอเสียมาดูที่ดินมันก็มัดจำทันทีเหยื่อก็เชื่อว่าเสียคนนี้ซื้อจริงครับแต่พอเหยื่อไปพบเจ้าของที่ดินเพื่อจะเอาโฉนดนะครับเจ้าของที่ดินที่เป็นส่วนหนึ่งในแก๊งก็บอกว่าเอาโฉนดไปจำนำไว้ต้องหาเงินไปถ่ายคืนพวกมันก็ต้องพูดจาหวานล้อมให้เหยื่อออกเงินให้ก่อนครับในที่สุดก็เกมโอเวอร์ครับเหยื่อหลงเชื่อจนสูญเงินหมดเนื้อหมดตัวครับ